ี๋ยวเรามาดูกรณีนี้กันหน่อยค่ะก็ต้องเตือนภัยกันเรื่องของเว็บพนันนะคะล่าสุดค่ะมีผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นคนบันเทิงนะคะคือทางด้านของพี่แพทย์ณปภาแล้วก็คุณพีชานนท์ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ค่ะก็คือมีการนำชื่อไปแอบอ้างและตรงนี้เนี่ยก็มีการพาดพิงไปถึงคุณเบนเรซซิ่งด้วยกับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้มีการตั้งหัวข้อท็อปิกว่าแฟนของคุณแพทย์ณปภาทำอาชีพอะไรนะคะแล้วก็พอกดเข้าไปดูก็จะมีคอมเมนต์แปะลิงก์เอาไว้ว่าเป็นเว็บพนันซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณแพทกับคุณพีตั้งใจเดินทางไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอท.1แจ้งวัฒนะนะคะเพื่อเอาผิดกับผู้ใช้ TikTok รายนี้แล้วก็ผู้ที่นำรูปภาพไปใช้แอบอ้างนะคะก็คือก็ได้ออกมาชี้แจงกับสังคมในเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันที่มีการแปะลิงก์หรือว่ามีการทำอะไรแบบเนี้ยให้เห็นกันนะคะคือทางตัวคุณแพทเองคุณพีเองไม่เกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็ทางตัวของคุณเบนเรซซิ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยนะคะแต่มีการถูกนำชื่อไปแอบอ้างและกล่าวอ้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกด้วยนะคะว่าในเรื่องนี้ถ้ามีคนหลงเชื่อและเข้าไปคอมเมนต์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทางคนที่เข้าไปคอมเมนต์ผิดด้วยนะเดี๋ยวฟังกันนิดนึงค่ะปัญหาหลักๆก็คือตอนนี้ที่เจอหนักคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นก็คือมันจะมีแบบTikTok account หนึ่งเนี่ยทำคลิปขึ้นมานะคะเป็นแบบว่าหัวข้อหลักๆก็คือพีชานนท์ทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยโดยการที่ไม่ได้บอกว่าเราสองคนอะทำเว็บแต่เราสองคนอะเล่นเว็บนี้เลยรวยมากโดยเฉพาะคนนี้เราสองคนไม่ได้มีผลกระทบเพราะเราไม่ได้เล่นจริงๆแต่ที่แพทกับพีกังวลคือคนอื่นและอีกหนึ่งอย่างคือเขาใช้ครอบลูกครอบครัวแพทเลยงั้นก็ฝากเตือนนะครับนะครับสำหรับผู้ที่ยังทำลักษณะแบบนี้อยู่ต้องระมัดระวังนะครับโดยเพราะผมได้ดูในข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับทางแพทย์เนี่ยร้อนใจนะครับพอทราบข่าวปุ๊บโทรหาพี่แจ้เลยแจ้ก็ได้คุยกับน้องพีแล้วก็แพทย์แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูดำเนินการในส่วนการสืบสวนก่อนเขาทำอาชีพสุจริตค่ะแล้วก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายนะคะต้องแจ้งก่อนของพี่มาจากเทรดหุ้นแล้วก็เทรดทองคำฟิวเจอร์ครับข้อมูลจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยหลักๆก็คือไลฟ์ขายของช่วยเมียนี่แหละแจ้งอย่างนี้นะคะว่าคนที่ดูแลแพทเนี่ยคือทนายอาคมค่ะซึ่งถ้าแพทสอบถามจะไม่ผิดเนี่ยพี่โจน่าจะดูแลแพทก่อนที่จะได้ไปร่วมงานกับพี่ตั้มนะคะเพิ่งจะมารู้พร้อมกับพี่ๆนี่แหละว่าอ้าวคุณรู้จักกันหรอเรื่องของแพทน่าจะ7ปีได้แล้วนะคะได้มีโอกาสได้ร่วมงานเมื่อมัน 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองก่อนทำของแพทมาก่อนคือในช่วงระหว่างที่ตอนที่มันมีปัญหากันนะคะตอนนั้นแพทกับพี่เบนเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องคดีแล้วใช่ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยเข้าตรงทางพี่เบนเลยเดี๋ยวถ้า